คลิปนี้เราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กจากทาง MSI กันครับนี่ครับอันนี้คือตอบโจทย์มากๆนะสำหรับคนทำงานตัดต่อวิดีโอโดยเฉพาะการใช้โปรแกรม Premiere Pro เห็นสูงสุดตอนนี้ทะลุไป140เฟรมเรทแล้วนะสำหรับโน้ตบุ๊กที่เราได้มานะครับเป็นแบรนด์ MSI นะฮะในรุ่น GF65 Gen 10 UE นั่นเองนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ขับเคลื่อนด้วย CPU จากทาง Intel แล้วก็การ์ดจอแยกนะครับ RTX 3060นั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการดูรอบๆตัวเครื่องแล้วก็เรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อเรื่องของสเปคและไปทำการทดสอบกันครับหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วนะครับความละเอียด Full HDเป็นแบบ IPS ด้วยนะครับ 45% NTSC นะครับอันนี้คือดีไซน์รอบๆก่อนนะครับนี่พับกลางได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับ180องศานะนี่ประมาณนี้ครับโอเครอบๆเครื่องครับนี่ช่องระบายอากาศด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ดูดลมเข้าแล้วก็เป่าลมออกนะคือลักษณะเขาจะเป็นแฮร์ไลน์นะช่วงเงาเห็นปะมันจะเป็นแบบเส้นๆคล้ายๆอลูมิเนียมแต่จริงมันเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้มีจอเว็บแคมให้ 720p นะครับไม่ใช่ Full HD เนาะต่อมาเรามาดูเรื่องพอร์ตกันก่อนเลยนะครับซ้ายมือของผมนะเมื่อเราหันโน้ตบุ๊กเข้าหาตัวเองเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI 1พอร์ตแล้วก็เชื่อมต่ออะแดปเตอร์นะครับ1ชุดเท่านี้แล้วก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับนี่มาดูฝั่งขวานี่พอร์ตส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็ดีเหมือนกันนะจำง่ายก็จะมีในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าสายแลนนะครับตรงนี้ในส่วนของ USB 3.2 เป็น Type C 2ชุดแล้วก็เป็น Type A 2ชุดแล้วก็เชื่อมต่อ Audio Jack นะครับนี่1ชุดเป็นหูฟังนะช่องระบายอากาศเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็ดูดลมเข้าจากด้านล่างเนี่ยแล้วก็เป่าออกด้านข้างนะครับซึ่งจะมีพัดลม2ตัวนะครับอยู่ช่วงใต้ฐานตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นฮีทไฟทองแดงไหมฮะข้างในสำหรับการรองรับติดตั้ง M.2 เนี่ยติดตั้งได้2สล็อตนะตัวเครื่องเนี่ยแถมมาให้แล้ว512นะครับ512กิกเป็น M.2 SSD นะครับแล้วก็เมมโมรีเนี่ยใส่ได้2สล็อตเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเมมโมรีเนี่ยมีมาให้แล้ว16กิกจำนวน2สล็อตนะเรามาดูที่โซนของแป้นพิมพ์กันบ้างนะครับลักษณะนะครับตรงบอดี้เนี่ยก็จะเหมือนกับตรงฝาของจอเลยนะครับจะมีลักษณะเป็นแฮร์ไลน์นะฮะก็ทำให้ดูแบบว่ามันไม่ใช่ดำด้านดำเงาธรรมดานะครับดูมีเหมือนอลูมิเนียมแบ็คไลท์ของแป้นพิมพ์เนี่ยจะเป็นสีแดงเท่านั้นนะครับไม่ได้มีไฟ RGB ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนลูกเล่นได้นะครับก็จะเป็นสีแดงอย่างเดียวเลยนะครับส่วนปุ่มต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เป็นแป้นพิมพ์สำหรับโน้ตบุ๊กทั่วๆไปเลยนะครับจะมีในส่วนของฟังก์ชันโดยเฉพาะของตัว MSI ที่เปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นการเปิดปิดหน้าจอเปิดปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของไอคอนนะครับของ GeForce RTX นั่นเองครับก็ตัวนี้ขับเคลื่อนด้วย RTX 3060ในส่วนของ CPU ก็จะเป็น Intel Core i นะครับก็สำหรับตัวนี้เป็น Core i7 Gen 10แล้วก็ในส่วนของภาษาครับก็จะเป็นไทยอังกฤษก็ประมาณนี้ครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์รายละเอียดสเปคแบบละเอียดอีกทีนึงแล้วก็ไปทดสอบทั้งการเล่นเกมแล้วก็ตัดต่อกันเลยครับตอนนี้เราเข้ามาดูที่สเปคนะครับของเครื่องที่หน้าต่างของ CPU Z และ GPU Z กันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ครับเป็น Intel Core i7 รหัส 10750H นะครับเทคโนโลยี14นาโนเมตรนะครับก็ยังเป็น Gen 10อยู่นะครับแต่บอกได้เลยว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้ทั้งเล่นเกมแล้วก็ตัดต่อวิดีโอนะครับโดยตัวคอคล็อกเนี่ยเดิมๆอยู่ที่ 2.6 กิกแต่ว่านี่เราเห็นว่ามันสามารถบูตขึ้นไปได้ประมาณ 4.6 กิกเลยนะนะครับต่อไปครับนี่บอร์ดก็จะเป็นลักษณะบิวอินนะครับเป็น PCI Express 3.0 นะครับ MS16W2 นะครับเมมโมรี่ครับก็16กิกมีทั้งหมด2แผงเนาะแผงละ8กิกนะครับก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่อันนี้คือรายละเอียดนะครับเป็น
แรม Samsung นะครับกราฟิกจะมี2ส่วนนะที่โชว์เรามาดูที่ GPU Z กันนะครับซึ่งส่วนแรกก็จะเป็นการ์ดจอแยกครับ RTX 3060 Laptop GPU นะครับก็นั่นนี้รายละเอียดของ GPU Clock Memory แล้วก็ Boost นะครับ Memory Type G DDR6 ชิป Samsung นะครับตัวนี้ Shader หรือว่า CUDA Core เนี่ยอยู่ที่ 3840 ก็กำลังดีนะครับ Memory Size อยู่ที่6 GB อีกส่วนนึงนะครับก็จะเป็นUHD Graphic เนื่องด้วยตัวนี้เนี่ยเป็น Gen 10เนาะเขายังไม่ได้เรียกว่า Iris Xe นะก็เป็น UHD Graphic ต้องบอกว่าสำหรับการ์ดจอที่เป็นส่วนของ Intel UHD Graphic เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆที่จะช่วยให้การตัดต่อวิดีโอนั้นลื่นไหลมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าตัด 4K ได้แบบสมูทเลยเพราะว่าตัว UHD Graphic เนี่ยแหละถึงแม้ว่าการ์ดจอคุณจะแรงแค่ไหนจากที่ผมเคยทดสอบมานะ CPU จะแรงมากๆเลยแต่ถ้าเกิดทำงาน 4K แบบเขาเรียกว่าต้องมีการซ้อนนู่นนี่นั่นเยอะๆเนี่ยมันมีอาการหน่วงบ้างนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ผมหาอยู่พอสมควรเลยว่าจะทำยังไงดีตัดผ่าน SSD ก็แล้วนะครับเพิ่มการ์ดจอก็แล้วลองอัปเกรดในส่วนของ CPU ก็แล้วมันก็ยังมีอาการแบบเรารู้สึกได้ว่ามันหน่วงๆนะครับแต่เมื่อผมได้มาลองตัว Intel UHD Graphic หรือว่าเป็น Iris Xe เนี่ยโอ้โหเห็นผลมากๆซึ่งเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูในวันนี้แน่นอนครับกับโน้ตบุ๊กตัวนี้เรามาดูที่ Dragon Center ของเขาดีกว่า Dragon Center ของเขาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับซิสเต็มนี้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ปรับรูปแบบต่างๆอีกด้วยในการใช้งานว่าต้องการแบบใช้แบบไหนนะครับแบบเงียบแบบบาลานซ์หรือว่า Extreme ตอนนี้เราใช้แบบ Extreme เลยแล้วกันนะครับเอาแบบให้สุดไปเลยแล้วก็การเปิดปิดการใช้งานต่างๆนะครับเว็บแคมก็มีนะครับมอนิเตอร์อันนี้คือรายละเอียดของสเปคแล้วก็การใช้พลังงานต่างๆนะครับก็สำหรับตัวนี้เป็น SSD ขนาด512นะครับนี่ใช้แล้ว 70% นะครับหนักไปทางเกมนะ Call of Duty Warzone ที่เราลงเอาไว้แล้วก็โปรเจกต์ฟุตเทจต่างๆที่ผมเตรียมเอาไว้สำหรับมาทดสอบเรื่องงานตัดต่อวิดีโอก็จะมีในส่วนของพัดลมนะครับตอนนี้รอบอยู่ที่ 2,500 ถึง 600 รอบโดยประมาณนะครับนี่เรื่องของการทำงานGPU อุณหภูมิแล้วก็ CPU อุณหภูมินะครับ65องศาณตอนนี้แล้วก็ GPU ก็57ตอนนี้เราแคปเจอร์ผ่านซอฟต์แวร์นะครับมาดูการใช้พลังงานเล็กน้อยนะครับนี่การใช้พลังงานครับตอนนี้ CPU ไปประมาณ 10% นิดนะครับการ์ดจอใช้ในส่วนของ UHD Graphic ประมาณ 10% เหมือนกันเช่นเดียวกับ RTX 3060ที่เป็นการ์ดจอแยกก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการทดสอบนะครับตัดต่อวิดีโอด้วย Premiere Pro แล้วก็ Export ไฟล์รูปด้วย Lightroom นะครับมาดูเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะครับในระหว่างการทำงานและสุดท้ายก็คือการเล่นเกม Call of Duty Warzone นะครับ3060สบายๆอยู่แล้วเริ่มจากอะไรก่อนนะครับเราจะทดสอบเรื่องของการตัดต่อวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับเราเริ่มจาก Full HD ก่อนธรรมดาเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไป 4K เอาล่ะตอนนี้ก็เป็นในส่วนของไฟล์แบบโอ้โหง่ายๆเรียบง่ายเลย Full HDมุมบนซ้ายเนาะเรื่องของการใช้พลังงานเดี๋ยวเรา playback ให้ดูจะมีไฟล์ตรงนี้ที่น่าจะหนักสุดนะครับเป็นไฟล์แคปเจอร์ผมแคปเจอร์เป็นถ้าจะไม่ผิด 2K มั้งไฟล์แคปเจอร์เป็น 2K นะครับที่เหลือเป็นไฟล์ Full HD หมดเลยผ่านกล้อง A73 นะครับก็50เฟรมที่เราถ่ายนะครับนี่จะสังเกตครับเวลาเรา playback เนี่ยมันใช้พลังงานของ Intel UHD Graphic เยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนตัวแล็ปท็อปGPU เนี่ยที่เป็นการ์ดจอแยก3060เนี่ยก็น่าจะไปใช้พลังงานในส่วนของการแคปเจอร์ที่เราเปิดไว้นะผมเพลย์แบ็กทิ้งไว้นะแรมตัวนี้16 กิกถามว่ามันตึงไหมมันก็ถ้าเอามาทำงานตัดต่อในระดับ 4K เนี่ยถือว่าตึงๆ CPU ครับวิ่งไป 50% ถือว่าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากๆเลยนะใช้งานเยอะเลยทีเดียวเราลองลากให้ดูครับอันนี้เราลากในส่วนของไฟล์ที่เป็นฟุตเทจ 2K นะแต่ว่าsequence เนี่ยเป็น 1080p นะครับนี่พอเราลากไปลากมาอย่างเงี้ยตัว UHD graphic มันใช้พลังงานเยอะขึ้นนะครับแต่ RTX 3060ยังนิ่งๆนะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีส่วนเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะไปมีส่วนในส่วนของการใช้งาน 4K แล้วก็การ export งานนะครับตรงนี้เป็นรูปเราลากให้ดูนะตอนนี้ใช้แรมไป 12 กิกนะครับโดยประมาณนี่ขึ้น pop up CG logoนี่ CPU ขึ้นไปเยอะเลยครับมี
RTX 3060มาช่วยแล้วนะครับพอมันเป็นซีนแบบที่มีโลโก้ตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ MOV นะเจาะพื้นหลังก็ขึ้นมา 40% แต่ก็ยังเทได้ลื่นๆครับสบายมากมาดูความร้อนหน่อยไหมผมคิดว่าความร้อนน่าจะขึ้นพอสมควรนะนี่โอ้เมื่อกี้ดีขึ้นไป84นะน่าจะเป็นช่วงที่แบบรัน 100% เมื่อสักครู่นะครับอุณหภูมิห้องตอนนี้ประมาณ 31-32 องศาเดี๋ยวเราลองเพลย์แบ็กดูครับเอาตรงที่มันหนักๆ นะนี่ CPU 100% ครับโหขึ้นไป80แต่คอร์สปีดยัง 4.2 กิกนะเอ้ยก็ไม่ได้แย่นะมันไม่ได้ลดคอร์สปีดลงนะลองดูอีกทีเนี่ยแต่อุณหภูมิเนี่ยดีแล้วนะครับโดยการตั้งโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมาลองหรือว่าไม่ได้มีตัวระบายความร้อนเพิ่มเติมนะผมวางไว้บนโต๊ะเลยซึ่งเป็นโต๊ะแบบไม้เรียบๆทึบๆเลยครับมาสักครู่จะเห็นว่าดีดสูงพอสมควรนะครับแต่เวลาเราเอ็กพอร์ตเนี่ย CPU มันไม่ได้วิ่ง 100% เรามาลองดูเลยว่า CPU มันวิ่งเท่าไหร่แล้วก็อุณหภูมิมันเท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดใครกังวลเรื่องความร้อนก็อาจจะหาตัวช่วยระบายความร้อนมาหน่อยที่มันจะมีพัดลมแล้วก็มีการยกสูงให้ไม่แนบติดกับตัวโต๊ะก็ช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะเลยแหละเรารันเลยแล้วกันมาดูเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็อุณหภูมิไปด้วยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขยับไป 4K ละโอ้ถือว่าเร็วนะถือว่าโอเคนะนี่ประมวลผลมาแล้วเหลือโอ้โห4นาทีเท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมตัวการ์ดจอเนี่ยการ์ดจอแยกมาช่วยแล้ว 60% ส่วนUHD กราฟิกจาก Intel ก็ประมาณ 70-80% นะครับส่วน CPU ก็80ขึ้นไปเลยนะครับถือว่าเร็วเลยแล้วก็อุณหภูมิประมาณถือว่าสูงพอสมควรนะครับ90องศา80ปลายๆถึง90นะครับใช้พลังงานครับอันนี้วัตต์แล้วก็ดูคอร์สปีดครับประมาณ 3.8 กิกนะครับตอนนี้คอสปีดแบบเบสคล็อกที่เขาบอกไว้ก็คือ 2.6 กิกนะแต่เนี้ยสูงสุดที่ผมเห็นเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยก็ 4.2 นะเมื่อกี้นะครับแต่ตอนเนี้ยอยู่ราวๆประมาณ 3.8 กิกนะครับส่วนที่เหลือก็โอ้โหทำงานกันแบบหนักหน่วงเลยทีเดียวอุณหภูมิก็ราวๆประมาณนี้ครับ90องศาในอุณหภูมิห้องตอนนี้นะ 31-32 องศาเฮ้ยถือว่าโอเคเลยนะครับทีนี้เรามาลองดูครับเมื่อกี้มันประมวลผลเหลือแค่4-5 นาทีเองนะกับความยาวคลิป14นาทีครึ่งเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมครับอ่ะเราไปลอง 4K เลยแล้วกันนะครับนี่คือไฟล์ 4K เดี๋ยวเรารีเซ็ตตรงนี้ก่อนอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าก่อนหน้านี้ที่ผมใช้แบบเอ้ยไม่มี iGPU นะครับแล้วก็ใช้การ์ดจอแยกเนี่ยถึงแม้จะเป็นโอ้ย3080 3070เนี่ยตัด 4K ถามว่าตัดแบบนี้ตัดได้ตัดได้ครับแต่พอเรามีการซ้อนใส่ CG ลงไปอะไรแบบนี้ครับมันก็มีอาการบ้างนะครับแต่มันไม่ได้ถึงกับค้างเลยนะครับแต่พอมันมี Intel UHD Graphics แบบนี้เนี่ยมันสมูทมากเลยครับเพื่อนๆเห็นจากที่ผมเนี่ยลองขยับให้ดูเนี่ยมันสมูทจริงๆนะครับเพื่อนๆก็ลองดูการใช้พลังงานไปด้วยนะครับจะสังเกตครับว่าตัว RTX 3060เริ่มมาช่วยแล้วนะครับถึงแม้แรมจะแค่16กิกนะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยโอ้ถ้าเป็น32ก็ช่วยได้อีกนะครับนี่ครับเราซ้อนไว้เยอะมากเลยนะลองมาเพลย์แบ็กดูนะนี่ตัว RTX 3060ก็ 30% ครับส่วนเห็นไหม Intel UHD Graphics เนี่ยผมให้ว่ามันวิ่ง100เลยแล้วกันนะครับเนี่ยนี่ครับอันนี้คือตอบโจทย์มากๆนะสำหรับคนทำงานตัดต่อวิดีโอโดยเฉพาะการใช้โปรแกรม Premiere Pro ตัวซอฟต์แวร์อื่นเนี่ยผมไม่ได้ใช้ผมก็ไม่รู้กระบวนการทำงานของมันแต่บอกได้เลยว่า Intel UHD Graphics หรือว่า Iris Xe จาก Intel เนี่ยช่วยในการตัดต่อกับโปรแกรม Premiere Pro มากๆนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าซื้อคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนะแล้วเอ้ยเรามีการ์ดจอแยกอยู่แล้วเอา CPU ที่ไม่ต้องมีการ์ดจอในตัวก็ได้ผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดแน่นอนคุณต้องมีครับมันมาช่วยส่งเสริมแบบนี้แหละหลักการทำงานเหมือนกันเลยครับอ่ะนี่ครับ
CPU ก็กินเยอะกว่า 1080p นะเนี่ยมันยังเพลย์ได้ครับอุณหภูมิก็อาจจะสูงนิดนึงนะครับ80กลางๆแต่ว่ามันไม่ได้ทำงาน 100% ตลอดไงมันก็ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่อย่าลืมนะครับอันนี้ผมแคปเจอร์จอกับจอ 2K อยู่ด้วยนะตอนเนี้ยคือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทำติวเตอร์สอนนู่นนี่นั่นหรือว่าแคสเกมอะไรเงี้ยก็สบายเลยครับเนี่ยผมลากให้ดูเลยลื่นมากเลยนี่ไฟล์นี้เป็นไฟล์ 2K เหมือนกันมั้งอ๋อนี่ไฟล์ 4K นะฮะจากการแคปเจอร์รู้สึกไฟล์เนี้ยจะหนักกว่าปกติด้วยนะครับนี่ฮะมาดูช่วงที่เป็น CG หน่อย CG ก็เป็น 4K นะครับอุณหภูมิครับก็ประมาณ90เนี่ยสปีดนะฮะขึ้นไป 4.2 กิกโอ้สุดยอดครับเหลือเลยอะลองเอ็กพอร์ตดูครับว่ามันเป็นยังไงเนาะมันเป็นยังไงคือเราอยากให้เห็นการใช้พลังงานความร้อนอะไรอย่างนี้ความยาวคลิปประมาณ12นาทีครึ่งมาดูเวลาที่มันประมวลผลนะเราเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะคือข้อดีของโปรแกรมนี้ก็คือมันไม่ได้ใช้งานพลังงาน CPU 100% ตลอดอ่ะมันทำให้เวลาเราใช้โน้ตบุ๊กมันไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเท่าไหร่นะครับมันอาจจะแบ่งไปให้กราฟิกการ์ดช่วยเยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็จะมีทั้งตัว Intel UHD แล้วก็ตัว RTX 3060เลยนะครับโอ้โหแหมนี่คือไฟล์ 4K ความยาวประมาณ12นาทีครึ่งมันประมวลผลเบื้องต้นนะอาจจะมีบวกลบตอนเนี้ยเบื้องต้นประมาณ6นาทีอ่ะโอ้ยไม่แย่นะครับแล้วก็สังเกตครับแตกต่างกับไฟล์ Full HD 1080p คือการ์ดจอแยกมาช่วยแบบเกือบ 100% เลยนะครับ90อัพเลยแล้วก็ CPU ก็ทำงานไม่เยอะด้วยนะครับ CPU เหลือประมาณ40นะตอนนี้นะ 40% แต่เป็นการ์ดจอแยกมาช่วยเยอะนะครับเนี่ยแล้วความร้อนครับก็พอๆกันนะครับนี่ CPU สังเกตครับพอมันไม่ได้วิ่งเยอะมากเนี่ยมัน 4.2 ขึ้นไปเลยนะกิกะเฮิรตซ์เนี่ย 4.2 อัพเลยไปหนักการ์ดจอครับไปหนักการ์ดจอนี่คือข้อดีของการใช้การ์ดจอแยกร่วมกับ Intel UHD Graphics นะหรือว่าจะเป็นเจนใหม่ Intel Iris Xe ก็ตามสบายครับความร้อนมีดีดขึ้นมาบ้างครับพอ CPU ขึ้น 50% นะฮะคอค็อกไม่ได้ตกด้วยถามว่ามันร้อนไหมก็คือขึ้น90องศาก็ถือว่าร้อนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการระบายความร้อนที่ดีหรือว่ามีการวางที่แบบไม่ต้องมาอัดบนโต๊ะอะไรแบบนี้มันก็น่าจะช่วยให้ดีขึ้นเอาคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบอีกโปรแกรมนึงมาลองดูว่า CPU 100% เนี่ยแล้วมันจะลดคอคอกลงไปหรือเปล่าและอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกับโปรแกรม Lightroom นะครับเพราะว่าเราเอ็กพอร์ตรูปภาพเนี่ยใช้พลังงาน CPU เยอะเลยทีเดียวเห็นไหมการทำงานมันดูลื่นไหลมากเลยนะเรา import ไฟล์เสร็จแล้วนี่ช่วงนี้ก็จะใช้ CPU 100% นะครับช่วง import ไฟล์มาปึ๊บอุณหภูมิโอ้ดีดไปเยอะพอสมควรเลยเห็นไหมคอสปีดมันลดลงครับเหลือ 3.5 กิกคือไม่ต้องกังวลครับถ้ามันร้อนจัดเนี่ยเดี๋ยวคอสปีดเดี๋ยวตัวซอฟต์แวร์ตัวโปรแกรมมันจัดการให้เองครับแต่เราจะมาเทสให้ดูนะครับว่าเวลามันวิ่งเต็มเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเราเอ็กพอร์ตเลยนะไม่ต้องแต่งอะไรมาดูเรื่องการใช้พลังงานครับตัว GPU ที่มันวิ่งขึ้นอยู่เนี่ยก็ยังคงเป็นการแคปเจอร์อยู่นะไม่ได้เกี่ยวกับตัว Lightroom นะฮะอันนี้ไฟล์106ไฟล์นะครับ CPU วิ่ง 100% แล้วนะครับความเร็วก็ตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.7 อุณหภูมิ95เลยนะแล้วถ้าเกิดมันยังร้อนอยู่แบบนี้มันจะลดคอค็อกลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่ายังเร็วอยู่ไหมนี่106ไฟล์จะครึ่งทางแล้วครับไฟล์ใหญ่มากนะครับประมาณ 5-6,000 พิกเซลถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าผมถ่ายมาแบบfull size เลยครับเป็นไฟล์รอด้วยสปีดนะตอนนี้ประมาณ 3.5 กิกนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็ดรอปลงมาอยู่ที่ประมาณ80ปลายๆผมดูแล้วเนี่ยตัวซอฟต์แวร์มันพยายามคุมอุณหภูมิให้อยู่ประมาณ80ปลายๆถึง90เท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดมันเกินกว่านี้มันก็จะลดคอคอกลงมาซึ่งณตอนนี้ก็อยู่ที่ 3.5 กิกนะครับกับอุณหภูมิ80ปลายๆนี่ฮะอย่างที่บอกไม่ต้องกังวลครับ
แต่ว่าเช็คไว้หน่อยก็ได้นะครับเผื่อมันมีอะไรผิดปกติถ้าเกิดเครื่องของเพื่อนๆที่ใช้เนี่ยรู้สึกมีอาการหน่วงๆค้างๆก็มาเช็คพวกนี้ดูครับว่าเฮ้ยมันปกติหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันไม่ดรอปคอค็อกลงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็ลดการทำงานลงแล้วก็ดันคอสปีดขึ้นเลยทันทีนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูการทำงานเห็นไหมคืออย่างที่บอกไปว่าขอให้เวลาเราปรับแต่งเนี่ยมันสมูทมันลื่นก็เยี่ยมแล้วนะครับอย่ามาค้างตอนปรับตรงเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดมันมีอาการหน่วงเวลาเราจะปรับแก้ไขหรือว่าใช้ความคิดต่างๆเนี่ยมันทำให้เราสะดุดนะครับทำให้เสียสมาธิได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการปรับตรงนี้แล้วแบบสมูทผมว่ามันโอเคมากๆนะครับเนี่ยแบบนี้ถือว่าโอเคครับนี่เนี่ยแต่ที่มันตึงที่สุดก็คือน่าจะเป็นแรมคือถ้าเกิดทำงานพวกตระกูล Adobe แล้วเปิดหลายโปรแกรมพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะมีอาการบ้างนะครับก็แล้วแต่การใช้งานนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเปิดหลายโปรแกรมพร้อมกันพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดใช้โน้ตบุ๊กตัวนี้ก็อาจจะต้องมีปิดบางโปรแกรมลงไปบ้างนะครับอาจจะเปิดได้สัก2โปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคประมาณนี้ครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับเราก็ได้ทดสอบแล้วทั้งการตัดต่อวิดีโอการทำงานรูปภาพแล้วก็การเอ็กพอร์ตก็รวมไปถึงอุณหภูมิด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาล่ะสุดท้ายครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการเล่นเกมนะครับมาดูเรื่องอุณหภูมิด้วยแล้วก็ดูเรื่องเฟรมเรทด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมาดูเรื่องของรายละเอียดกราฟิกกันก่อนเลยนะครับสำหรับรายละเอียดในการเซตอัพนะครับเราให้ตัวซอฟต์แวร์จัดการเลยนะครับแต่จากที่ดูเนี่ยน่าจะไฮอัลต้าทั้งหมดนะครับในระดับ 1080p หรือว่า 1920x1080 นะครับในส่วนของการ์ดจอนี่ RTX 3060 Laptop GPU นะฮะจอตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็น144Hz นะฮะความละเอียด 1080p นะครับแล้วก็รายละเอียดกราฟิกอื่นๆครับก็น่าจะสุดทั้งหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการเปิด DLSS ด้วยนะครับนี่ตอนนี้มันปิดอยู่นะใช้บาลานซ์นะสำหรับในส่วนของ 1080p น่าจะประมาณนี้นะครับขึ้นมาโอ้โห 30-40 เฟรมเรทเลยนะจากเมื่อกี้หน้าต่างนี้นะประมาณ80อันนี้120เลยอ่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูว่าในการเล่นเนี่ยแน่นอนว่ามันเล่นได้อยู่แล้วนะครับ 1080p กับความละเอียดขนาดนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูเรื่องของความร้อนเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆนะครับรวมไปถึงทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอด้วยแล้วก็เฟรมเรทนะฮะก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เฟรมเรทอยู่ราวๆ100 FPS นะครับคาดว่าเข้าเกมน่าจะสูงกว่านี้CPU เทมครับไปโอ้โห70ปลายๆแล้วครับส่วน GPU power ก็73วัตต์นะโดยประมาณ74วัตต์ประมาณนี้เสียงนะครับผมเปิดจากลำโพงของโน้ตบุ๊กเลยนะกระหึ่มมากๆนะฮะอยู่ณตรงนี้เนี่ยดังมากเลยเพื่อนๆน่าจะได้ยินชัดเจนแต่เสียงมันอาจจะไม่ได้แน่นมากนะเพราะว่าผมใช้เสียงจากไมค์ส่วนตัวเนี่ยแหละไมค์ที่ติดอยู่ที่ตัวนะอุณหภูมิการ์ดจอตอนนี้85นะครับกับการใช้พลังงานแบบโอ้โหเกือบเต็มร้อยเลยประมาณ 97% ส่วนกินพลังงานเนี่ยน่าจะประมาณ74วัตต์แหละนะครับที่เราดูเนาะเราก็ดูเฟรมเรทโหตอนนี้140ครับ Good work. Red dots on the mini map show the location of nearby enemies. Now hunt them down. Reloading. ตอนนี้เฉลี่ยประมาณ120เฟรมเนาะโอ้ลื่นเลยครับสบายๆนะ
จริงๆ 2K คิดว่าน่าจะได้นะเล่นร่วมกับ DLSS อุณหภูมิ 85-86 องศานะฮะเห็นสูงสุดตอนนี้ทะลุไป140เฟรมเรทแล้วนะเกือบไม่รอดฮะก็ตอนนี้เราวางโน้ตบุ๊กไว้บนโต๊ะเลยนะฮะไม่ได้ใช้คูลลิ่งใดๆนะครับความร้อนก็ประมาณนี้ครับ80กลางTo remain, you know what to do. Grab some armor plates. จบเรียบร้อยแล้วครับกับการทดสอบโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับ MSI GF65 TIN 10 UE นะครับซึ่งตัวนี้ก็เหมาะทั้งการทำงานและการเล่นเกมนะครับก็ถือว่าอยู่ในราคาที่ไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ำจนเกินไปเล่นเกมก็ได้นะครับทำงานก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิดีโอหรือว่างานเรื่องของรูปภาพเพราะว่ามี CPU Intel Core i7 รวมไปถึงในส่วนของ RTX 3060และที่สำคัญครับตัว Core i7 นะครับ
Gen 10เนี่ยก็จะมีในส่วนของ Intel UHD Graphic ด้วยจะช่วยเรื่องของการประมวลผลภาพโดยเฉพาะงานวิดีโอนะครับเราก็ได้ทดสอบไปให้เห็นแล้วนะครับว่ามันมีผลต่องานตัดต่อวิดีโอยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงการเล่นเกมครับแน่นอนว่าเราทดสอบ Call of Duty Warzone เนี่ยเล่นได้สบายๆเกมอื่นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะสำหรับใครที่ต้องการโน้ตบุ๊กทั้งทำงานและเล่นเกมตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจครับเราจะแปะลิงก์ในส่วนของสินค้าไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปกดสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับเราไม่ได้รีวิวแค่โน้ตบุ๊กครับเรานำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆรวมไปถึงเคสม็อดสวยๆแปลกๆให้ได้ชมกันด้วยฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ